เมื่อวันที่5เมษายน2566ที่ผ่านมาค่ายเพลงน้องใหม่ Riser Music ภายใต้สังกัด Jim MTV ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความสามารถด้านดนตรีของศิลปินในค่าย Jim MTV ในทีม Get Rising to Riser นำทีมโดยใบวชิรวิทย์คิดพีรวัตรณนนท์กรพัฒน์ซิซี่และวงไลเคนผู้ชนะจากโปรเจกต์อัลฟาค่ะโดยแกงส้มธนทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์เจ้าของซิงเกิลดังอย่างเพลงรักเธอ24ชั่วโมงคุณและคุณเท่านั้นและหน้ากากรถไวเลอร์จาก The Mask Singer หน้ากากนักร้องในฤดูการพิเศษ The Mask Singer Project A นางแทนเป็นผู้บริหารค่าย Riser Music อย่างเป็นทางการค่ะสำหรับผู้บริหารค่าย Riser อย่างเป็นทางการแกงส้มกล่าวถึงคอนเซปต์ของ Riser Music ว่าจากการที่ได้สัมผัสและทำงานกับน้องๆในค่ายได้เห็นแพชชั่นมากมายสำหรับคนที่รู้แนวทางอย่างชัดเจนเราก็จะช่วยตัดแต่งขอบเหลี่ยมให้ผลงานที่เขาต้องการออกมาได้จริงส่วนน้องรุ่นใหม่เราก็จะหาด้านดีๆสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวที่ไม่รู้ให้ปรากฏออกมาค่ะมาต่อเข้าสู่ช่วงโชว์ของงานนี้โดยศิลปินเบอร์แรกๆของ Riser Music ซึ่งเปิดโชว์ด้วยโปรเจกต์อัลฟาที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินบอยแบนด์ในชื่อไลเคนต่อด้วยสี่สาวเกิร์ลกรุ๊ปจากซิซี่และขอต่อด้วยน้องเล็กอย่างณนนท์กรพัฒน์ต่อจากน้องเล็กก็ต้องเป็นต่อด้วยพี่ใหญ่อย่างคริสพีรวัตรและปิดโชว์ด้วยหนุ่มสุดฮอตบอยวชิรวิทย์ค่ะ